ันนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของณเดชน์ก่อนไหมล่ะตามรักคืนใจอุ้ยใกล้แล้วค่ะคุณแล้วณเดชน์ในเรื่องนั้นก็ต้องแบบว่ามีหนวดคราวเฟิร์มนะตลอดเวแต่เบื้องหลังหนวดณเดชน์นั้นจะเป็นอย่างไรชมสิคะอุ้ยตายพระคุณพระทูลหัวหน้าใกล้กันขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะคือในสิงห์นะกับหนูนาละครรีเมคตามรักคืนใจค่ะคุณคะอีกนิดเดียวจะได้ดูปลดกุ๊กกิ๊กกันซะแล้วอุ้ยย่าต้องดูอันนี้อื้อคุณณเดชน์นี่มาในลุคหล่อเข้มค่ะเขาเขียวครึ้มกันไปเลยสาวกรี๊ดคอแตกแน่นอนนะคะขณะผู้สื่อข่าวเราไปกองนะคะจ้องหน้าแต่แบรี่ตลอดเลยเพ้อค่ะคุณเป็นแบบว่าดุกรุ่มกริมฟินแน่ค่ะคุณคะคุณรู้ไหมว่ากว่าณเดชน์จะได้คราวอย่างนี้ไงปักทีละเส้นตายคุณคะต้องต่อให้เหมือนเอาให้เนียนค่ะแล้วติดหนวดขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแปะกระจีละเส้นทีละเส้นงานอาร์ตมากค่ะคุณค่ะคือแบบทุนเดิมก็ไม่มีเท่าบอยประกอบเนาะก็ต้องใส่ตัวช่วยบางทีเลี้ยงเรามาดีๆเอาบางทีไปถ่ายโฆษณาบางออกอีเวนต์บางอากาศต้องโกนทิ้งพอมาเข้าละครอากาศต้องปะเข้าไปตอนแรกปักอยู่คนเดียวค่ะหลังๆมีคนมาช่วยเริ่มทำเป็นละจาก3ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงเวลารอทำยังไงณเดชน์ก็เต้นไปเต้นมาอีกแล้วค่ะในฟังเสียงหน่อยสิเรื่องของหนวดด้วยนะครับบางทีก็ต้องมาแบบเติมเมาเรื่อยๆหน้าเซตอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บางทีก็โกนบางบางทีก็ไว้มาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็คอนติเนียครับเป๊ะฮะทุกเส้นปักทีละเส้นครับผมปักทีละเส้นครับผมใช่อยู่ใกล้ๆนี่ยังเหมือนหนวดจริงเลยคิ้วหนูนานี่ก็ปักเอาเหมือนกันครับแหมมีหยอกล้อและเซลกันคุณก็ตายเห็นหนวดอย่างนี้เห็นคราวอย่างนี้อยากจะไปซุกซ้ายโอ้ตายอยากรู้ว่าเหมือนของจริงไหมอะไรไงมาถึงนางเอกคนหนึ่งค่ะเดียน่าค่ะคุณต้องเล่นฉากที่ต้องล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกแล้วก็ยังไม่ถูกใจผู้กำกับสักทีไหนมันคือฉากอะไรอ่ะเอาขี่จักรยานมาแล้วอ๋อเจอรถต้องล้มโอ้แล้วล้มบนต่อค่ะคุณเดียน่าถ่ายละครเลือดรักทรนงก็ล้มอยู่หลายเทคมากเอาคุณดูต้องล้มตึ๊บมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เจ็บมันก็เจ็บนะแต่มันอาจจะน้อยหน่อยเนาะถ้าโดนจักรยานด้วยผู้กับเมทีบอกไม่ชอบสักทีไม่ได้สักทีก็ไม่ได้เดียน่าล้มไปหลายเทคมากค่ะคุณจนบอกผู้กับเลยค่ะบ้านางเอกดาวรุ่งใครจะกล้ามาเสี่ยงให้เล่นบทนี้ล้มไปหัวรังข้างแตกทำไงอ่ะพี่ต้องมีสตันดิไม่เชื่อจักรยานคันต้องแพงพี่ทางนี้มาทำไงอ๋อนี่คือเป็นของจักรยานใช่ไหมคะไม่ได้ทุกสิ่งอย่างคุณเดียโถนางบอกว่านางไม่ไหวแล้วล้มหลายเทคไม่ชอบสักทีล้มจริงไปเลยไหมล่ะอย่างนี้เอาจังหวะเลือดจะออกครับเอาคุยทีนะเพียนี่ชีวิตนางเอกนะคะคุณแหมไม่ใช่สวยใสอ๋อเอาจังหวะเลือดจะออกเอาแต่เลือดจะออกกับตาตัวค่ะนางบอกว่าไม่ไหวแล้วล้มปลอมก็ไม่ได้สักทีล้มจริงไปเลยไหมล่ะว้าใครจะให้นางเอกล้มจริงเหรอคะคุณนี่ชีวิตนะต้องสู้มาเอาดินางเอกคนนี้4คนบู๊สุดๆแล้วคุณคิดว่าโอ้โหนางเอกนะคราวนี้ไม่ได้อยู่ในรั้วในวังในบ้านอะไรนะอยู่ในป่าแล้วยิงก็ตุก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 อาการเป็นไงดูสิโอ้โหคุณคะปากเขาทำนาวใบของแท้มือปราบสายเดี่ยวมีนางเอก4คนไปถ่ายที่สระบุรีค่ะคุณคะวิ่งลงเขาถือปืนต่อสู้โอ้ตายหน่วยแทนค่ะนางเอกก็ต้องบู๊ร้องกันกรี๊ดกราดคุณคะมันก็หลายเทคระหว่างพักก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะหันหน้ามาคุยกันถ่ายรูปก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วแอคชั่นอีกหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรแบ่งปันขี้มูกกันโอ้เอ็นดูอ่ะไม่มีเอาขี้หูเข้าไปเดี๋ยวนี่พวกคุณเป็นนางเอกใช่ไหมคะคุณคะคือกล้องถ่ายอยู่คุณรู้กันไหมโบก็ไม่ไหวนะคะร้อนก็ร้อนแบ่งปันกลิ่นเหงื่อจักระแล้อ้าวตายแคทดมของตัวเองบ้างโอ้โหทัดแล้วหน้าตาแคทแบบโอ้โหแคทยังพังงะตัวเองอ้าวแล้วไปแบ่งให้เพื่อนเดี๋ยวนี่ก็โอ้โบก็แก้แคทเดี๋ยวคือนางเอกเขาเล่นกันอย่างนี้อ่ะคุณดีดีโอ้ตา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 ขอบคุณที่ไม่แบ่งปันทีมงานนะฮะเอามาถึงผู้ชายบู๊กันบ้างโอ้โหคราวนี้บู๊กันสองคนแต่อาการของคนคนหนึ่งจะเป็นอย่างไรคุณจับตาดูให้ดีใครจะเพี้ยนพ้ำก่อนกันค่ะอันวิทยากับพัชชัดบริรักษ์มาน้องเล็กแข่งบ้านชัดบริรักษ์
อันวิทยานั้นเป็นรุ่นใหญ่นะคะคุณจะต้องมีการต่อยตีกันในแผนร้ายลงท้ายว่ารักค่ะคุณมีบทบูนะคะเอาซักซ้อมเดี๋ยวจะถีบอย่างนี้กระเด็นอย่างนั้นเอาของจริงเอาเตะต่อยจับเวียงจับทุบแน่โอ้โหกระโดดแม่ทำเป็นพลาดถีบทำไมครับต้นไม้ไม่เข้าใจเหมือนกันมีล้มกลิ้งกันไปปลุกปลับโอ้โหเตะวืดโอ้โหสวนเข้าไปปุ๊บปั้มดังลูกลิงค่ะเอาแล้วก็ล้มกันไปกอดนัวเนียค่ะคุณคะโอ้โหแรงดีมากไม่มีตกคลุกปุ่นกันนะคะนี่เสื้อแสงพังพินาศอะค่ะคุณเตะโอ้โหคัดค่ะขอโทษค่ะอยู่กับภาพมวยอาการเป็นยังไงคะดูท่าทางจะไม่เห็นเหนื่อยอะไรดิคะคุณไหนใครเพียงพรับไหนๆๆเขาดูหน่อยอันวิทยาจะบุกบ้านว่าถ้าจะไม่ค่อยไหวฟังเสียงสิเพราะเรื่องอะไรเมื่อกี้เรากอดแล้วสัตว์เบี่ยงครับเอาก่อนเลยอ่ะเขาพี่หายใจก่อนได้ไหมยังเป็นงูเห่าเลยฟูเนี่ยฟ้าเดี๋ยวนะนี่คือจบสัมภาษณ์เหรอไม่เห็นได้อะไรจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้รู้แต่อัดวิทยาเป็นงูเห่าฟูเหนื่อยจนแบบฟูตลอดเลยโอ้ยวันนี้เป็นการแบบรวมฮิตฉากแบบดูเด็ดเผ็ดมันของเหล่าดาราแจ็คแฟนฉันก็ไม่พ้นคุณขาเป็นตลกอะเนาะโดนทำร้ายโดนหลายเทคเห็นแล้วอันนี้สงสารมากคุณเกือบตายนะแจ็คอะตอนนี้ไม่ผอมนะตอนนี้ไม่ผอมนะในแรงตะวันแจ็คนี่เป็นผู้ช่วยนางเอกนะเป็นผู้ช่วยนางเอกหมอกล้องเป็นคนฝึกงานเป็นคนฝึกงานผู้จัดคือในฉากนี้นางเอกเขาก็ต้องแบบว่าทำแบบไฟเบอร์การ์ดเนี่ยเขาก็จะถือไม่เป็นจับไม่เป็นใช่ไหมเขาก็จะเฉียวหน้าแจ็คไปมาโดนคอโดนหัวอะไรอย่างนี้กันไปบ้างน้องชิปปี้เขาเก๋ๆกังๆคือในฉากมันเป็นอย่างนั้นค่ะคุณหมอกล้องเขาก็เห็นว่าเออแหมมันไม่สมจริงสักทีมาช่วยโค้ชค่ะมาเป็น acting coach ให้ทำอย่างนี้สิแต่คุณคะถึงมันจะแบบเบาๆแต่มันก็มีคมๆนะคะเงือบกันไปอย่างนี้เลยทีเดียวตอนถ่ายโอเคแต่อินเสิร์ตคือหน้าแคบหมอกล้องเป็นคนมาทำเองค่ะเทคสี่เข้าไปแล้วค่ะแจ็คโอ้โหคุณได้ยินไหมโอ้โหเอาเสยไข่แล้วเทคสี่แล้วนะก็ยังน่าจะโอเคแล้วนะผ่านได้แล้วมั้งโอเคมั้ยคัดนะเอาเทคห้าอีกเหรอแจ็คโดนอีกอะเทคห้าเสยไปขนาดนี้แจ็คก็เล่นดีแล้วนะพอแล้วมั้งน่าจะผ่านแล้วนะที่ฉันว่าเฮ้ยยังไม่จบเทคหกคุณผู้ชมคอยข้างบนนะครับแล้วก็ยืนน้องแน่นๆนะครับเดี๋ยวดูโอ้โหดีเด็ดมากโอ้ยยังมากโอ้โหเดี๋ยวต้องมีลูกเสยอีกมีลูกเสยแล้วโอ้ยโอ้ยสงสารแจ็คอะโอ้ขอฟังเสียงแจ็คหน่อยได้มั้ยยืนน้อนแน่นๆนะครับจริงครับแต่ถ้าเห็นจากในภาพเนี่ยคือจริงๆชิปปี้นะครับพี่คนสวยในเรื่องเนี่ยเขาจะตีเบามากแต่เด็กฝึกงานมึงตีดังจังเพราะอะไรเขาให้ตีเบาๆนึกออกไหมฮะเมื่อกี้จริงๆเนี่ยนักแสดงเนี่ยตีเบาๆเนี่ยถูกแล้วแต่เวลารับ acting เขาเนี่ยต้องรับให้แรงเขาเนี่ยแบบว่าตีแบบเบาๆปุ๊บรับให้เจ็บรับให้เจ็บโอ้ยโอ้ยเนี่ยตีเบาๆแต่รับให้แรงได้นักแสดงต้องเป็นอย่างนี้น้องอยากเล่นด้วยไม่เอาแต่มันมากเมื่อกี้นี้เป็นคนที่น่ารักครับพี่ก้องแล้วก็เป็นแบบรักน้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างสมมติแบบเราผูกรองเท้าไม่ถึงเงี้ยเขาก็ช่วยเราผูกรองเท้าให้อะไรเงี้ยน่ารักสวัสดีครับเฮ้ยเป็นพระเอกอะพี่เฮ้ยแจ็คเป็นพระเอกอะถามเมื่อกี้ทำไมไม่เรียกพี่อะที่เอากระเบื้องตีอะใช่ป่ะพี่รอมาพี่อยู่ข้างหน้าฉากพี่ตีแทนเหรอพี่เป็นเอ็กต้าให้ก็ได้อ้าวชิปปี้กับพี่อ้ําไม่ไหวนะคือพูดเลยถ้าเจอแรงอ้ําอธิชาติแจ็คหัวหลุดแน่นอนเพราะนางแรงโอ๊ยแต่ก้องน่ารักเนาะมีผูกเชือกรองเท้าให้แจ็คโถก้มไม่ไหวนะลูกนะลดอีกหน่อยอ้าวหมดเวลาของเมาส์มันบันเทิงแล้วค่ะพบกับกะละแมได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ